มาแล้วจัดหนักจัดเต็มฟีฟ่าคอนเฟิร์มไฟเขียวทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงส์ครับครั้งที่50ครั้งนี้กำหนดInternational A-Match และที่สำคัญคอนเฟิร์มมาแล้ว VAR จะหนักจะเต็มส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารายงานตัววันพรุ่งนี้พร้อมเดินทางไปสงขลาทันทีนิโคลัสมิเกลสันฟิตเต็มถังมาจาก OB โอเดนเซ่ส่วนเจริญศักดิ์วงกรตั้งเป้าช่วยช้างศึกทีมชาติไทยคว้าแชมป์ผลนี้มาให้ได้พร้อมลงสนามทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูกันที่ Kings Cup กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าโหมโรงกันได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะถึงวันแข่งขันกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจากรายงานนะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บไม่มีนักเตะถอนนะครับล่าสุดก็ฟิตสมบูรณ์กันหมดนะครับแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวยังมีบอลลีกแข่งกันอยู่เนี่ยก็คงจะต้องรอเช็คให้คอนเฟิร์มกันอีกทีนึงนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรในเซอร์ไพรส์แน่นอนในการที่จะเรียกตัวและเดินทางครั้งนี้นั่นเองนะครับล่าสุดเลยครับนิโคลัสมิเคลสันครับได้โพสต์ภาพนะครับกู๊ดมอร์นิ่งประเทศไทยไปแล้วนะฮะก็คือเดินทางมาถึงบ้านเรานะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยลงสนามให้กับโอบิโอเดนเซ่นะครับแต่ว่าล่าสุดเหมือนว่าผลงานของทีมจะไปแพ้ทีมบวยเข้าให้นะครับต้องบอกว่าโดนหนักไปด้วยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าชนะมารวดแล้วนะครับสำหรับโอบิโอเดนเซ่ตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องโฟกัสในการลุยกับทีมชาติไทยนะครับมาจากยุโรปนะครับซึ่งจากสภาพร่างกายของเจ้าตัวที่ได้เช็คอัปเดตมาก็ฟิตสมบูรณ์พร้อม 100% นะครับโซ่ในตัดไม่มีอะไรพร้อมมากไปกว่านี้แล้วนะครับมาทุกครั้งใส่เต็มที่ลงตลอดนะครับก็อ่ะครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นเจ้าตัวระเบิดฟอร์มทำประตูได้อีกสักทีนึงนะครับในการแข่งขัน Kings Cup เพราะว่าคราวที่แล้วเจ้าตัวก็สามารถทำได้ที่ธีรธรเปิดไปแล้วก็วิ่งเข้ามาพุ่งหม่งนั่นเองนะครับภาพนั้นยังติดตาอยู่นะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนนะครับใครไม่มีคู่มือไม่รู้แต่มาซาทาดะอิชิอิเนี่ยมีคู่มือแน่นอนครับเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรครับหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บก็ยังไม่ฟิตแต่คราวนี้เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าฟิตเต็มถัง 100% เช่นเดียวกันนะครับตั้งเป้าว่าจะช่วยทีมชาติไทยของเราเนี่ยคว้าแชมป์คิงส์ครับให้ได้ในรอบ7ปีนะครับเจริญศักดิ์วงกรครับตอนนี้เขาก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ลงสนามให้กับสโมสรนะครับแล้วก็จะมาลงให้กับทีมชาติไทยพร้อมนะฮะถ้าหากว่าอิชิอิเนี่ยเลือกให้โอกาสของเขาลงสนามนั่นเองนะครับก็เจ้าเท่เนี่ยไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องกับเวียดนามรอบล่าสุดเพราะว่าตอนนั้นเหมือนว่าไปเล่นที่อินโดแล้วก็เจ็บตอนวอร์มตอนซ้อมด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เล่นเกมนั้นแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเรียกความฟิตกลับมาได้แล้วนะครับแล้วมีชื่ออีกครั้งเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับที่มีชื่อติดทีมชาติในครั้งนี้แต่เมื่อมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะครั้งไหนก็จะทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้ร่างกายของผมสมบูรณ์มากนะครับหลังจากหายบาดเจ็บมาพร้อม 100% ที่จะลงเล่นให้กับช้างศึกแฟนบอลชาวสงขลาและชาวภาคใต้ถือว่าให้ความสำคัญกับฟุตบอลมากๆยิ่งเป็นทีมชาติมาเตะด้วยนี่เชื่อเหลือเกินนะฮะว่าเต็มสนามแน่นอนนะครับเพราะว่าคนใต้นี่ชอบดูบอล นะครับซึ่งจะเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเป้าหมายใน Kings Cup ครั้งนี้เจริญศักดิ์วงกรเขาก็บอกว่าคือการเป็นแชมป์อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะมันมีแค่ฟิลิปปินส์ซีเรียทาจิต้องแชมป์ดินะครับอยากจะเชิญชวนแฟนบอลแล้วกันนะครับไปให้กำลังใจกันได้ถ้าใครเนี่ยสามารถจะเดินทางไปในสนามนะครับอ่ะอันนี้คือเจริญศักดิ์เนาะหลายๆคนก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ5ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยใน Kings Cup คือหนล่าสุดที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์นะครับด้วยการชนะจุดโทษทีมชาติเบลารุสนะครับ 5-4 ในปี2017โอ้โหก็นานนะคือถ้าใครได้อยู่ในสนามก็คงจะได้ดูเต็มที่เพราะว่าได้ดูถึงจุดโทษเลยนั่นเองนะครับไม่ง่ายนะ Kings Cup เนี่ยคือเราเชิญแต่ทีมที่ค่อนข้างดีมานะครับในหลายๆครั้ง5ครั้งล่าสุดที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ Kings Cup นะครับเป็นการเอาชนะทีมจากอาหรับ2ทีมนั่นก็มีอิรักกับจอร์แดนนะครับอิรักนี่เราเจอบ่อยนะช่วงหลังเราก็สู้ได้นะครับจอร์แดนนี่อุก็เหนื่อยนะแต่เราก็สลับไปสลับมาเหมือนกันนะครับยุโรป2ทีมครับเราชนะฟินแลนด์แล้วก็เบลารารุสนั่นเองนะครับ5สนามที่เคยใช้แข่ง Kings Cup นะครับนอกจากกรุงเทพเนี่ยไม่นับกรุงเทพนะก็จะมีภูเก็ตนะครับสนามกีฬาสุรกุลตอนนั้นคับคายคับคานานเหมือนกันนะส
นามสมโภชเชียงใหม่700ปีที่เชียงใหม่โอ้โหตอนนี้เชียงใหม่ก็โดนน้ำท่วมหนักนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมานะครับแล้วก็สนามกีฬาตินสุรนนท์สงขลานี่คือ5สนามนะครับที่ไปแข่งในคิงครับและก็ต้องบอกว่าอีกไม่ถึง5วันนะครับจะฟาดแข้งนัดแรกในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่50นะครับเอาเลข5มาเยอะนะครับรอบนี้ครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันได้เลยนะครับอันนี้มาอัปเดตให้นะครับส่วนเฮดโค้ชของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าประกาศรายชื่อไปแล้วก็ยังคงทำงานต่อเนื่องอยู่นะครับอันนี้อัปเดตรวดเดียวเลยนะฮะก็คือมาซาตะอิชิอิเนี่ยหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยสตาฟโค้ชเดินทางไปชมเกมนะครับไทยลีก2นะฮะก็ไปดูว่าช่วยยู23หน่อยว่าเป็นยังไงไปดูทุกชุดนะครับทุกรุ่นนะครับเพราะว่าต้องทำงานร่วมกับนิชิกายะเฮดโค้ชในรุ่น U23 นะครับคิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพอสมควรนะครับตอนแรกก็ต้องมาช่วยดูกันหน่อยนะครับขณะเดียวกันครับผู้ช่วยโค้ชอย่างโค้ชเต้ยนะพี่เต้ยของเรานะครับก็เดินทางนะครับไปติดตามรับชมด้วยเหมือนกันก็ผู้ช่วยโค้ชนะครับในลีกนะฮะก็ไปคอยดูว่านักกีฬาคนไหนนี่จะอยู่ในลิสต์รายชื่อ U23 นะครับแต่ก็มีการประกาศออกไปแล้วแต่ยังคงเดินหน้าไปทำงานต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมงานญี่ปุ่นนี่โอ้โหไม่ว่าจะประกาศรายชื่อไปแล้วก็ยังทำงานต่อเนื่องนะครับส่วนทางด้านของมาดามแป้งนะครับเปิดเหตุผลนะครับในการเลือกชนาธิปสงกรานต์เนี่ยเป็นกัปตันทีมช้างศึกนะครับโดยมาดามก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในการแต่งตั้งกัปตันทีมครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเจก็เป็นกัปตันทีมชาติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่อาวุโสที่สุดและก็มีประสบการณ์ที่จะได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นชนาธิปสงกรานต์เนี่ยแหละครับก็มีการประกาศไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับซึ่งตัวชนาธิปก็ถูกคาดหวังกันนะครับว่าจะช่วยน้องๆเนี่ยผลักดันนะครับให้ขึ้นมาในทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เข้ามาเติมเต็มแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อาศัยนักเตะที่มีประสบการณ์แหละง่ายๆนะครับเข้ามาค้ำทีมเอาไว้มันต้องมีแกนของทีมนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่มีถอนไม่มีเจ็บมากันครบตามที่เรียกและฟีฟ่าก็ไฟเขียวสำหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่าเป็นฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอ แมตช์นะครับและที่สำคัญมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยตัดสินในคิงส์คัพครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่นยำแน่นอนนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยบ้านเรานะครับที่ใช้เทคโนโลยี VAR อยู่แล้วมาตั้งแต่ปี63เนี่ยนะครับก็จะขยายเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะครับก็เตรียมไปใช้ VR แบบ Crosshair 3D นะครับก็จะนำมาใช้เพิ่มกล้องจาก12นะฮะเป็น16ตัวเพิ่มอีก4ตัวนะฮะก็จะสามารถทำให้การตัดสินเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอ่ะครั้งนี้เนี่ย FIFA เขายืนยันมาแล้วนะครับว่าเราเป็น Amatนะครับอยู่ในระดับเทียร์1มี4ชาติก็คือซีเรียทาจิฟิลิปปินส์และมี VAR โอ้ยกระดับแล้วกันนะครับเขาเรียกว่ารักษามาตรฐานในการแข่งขันระดับ A-Match ของทีมชาติไทยมันต้องมีให้ครบนั่นเองนะครับนี่คืออัปเดตข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับก่อนที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้แล้วนะครับสำหรับ Kings Cup ครั้งที่50ก็คาดว่าทีมชาติไทยน่าจะได้เป็นแชมป์ล่ะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ